ับนักเรียนพบกับครูบรรเฉลิมติวสร้อยนะครับอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหน่วยการเรียนรู้ที่5เสียงและการได้ยินครับแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะอยู่ในหัวข้อที่3นะครับการใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงนะครับและบทเรียนในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงครับดูจากภาพเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเลยนะวันนี้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว.2.3 ป.5 ข้อที่4และข้อที่5ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียงได้ถูกต้องครับ2ใช้ทักษะในการสังเกตและทักษะการตีความหมายข้อมูลและสามารถวัดระดับเสียงได้โดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงได้ถูกต้องครับ3รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องจนงานสำเร็จครับและในบทเรียนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือวัดระดับเสียงเนี่ยปัญหาชวนสงสัยนะครับคุณครูก็จะพูดถึงอวัยวะของเราครับที่เรียกว่าหูนั่นเองเป็นอวัยวะรับเสียงที่มีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับกี่ส่วนครับแล้วมีอะไรบ้างนะครับภายในหูของเราที่จะทำให้เราได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ถ้ามีอวัยวะอะไรเนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนวันนี้กันครับและนอกจากหูที่เป็นอวัยวะของเรานะครับเราได้ยินเสียงนี้ได้อย่างไรครับนอกจากตัวกลางใช่ไหมครับนอกจากความแตกต่างของเสียงแล้วหูเราเนี่ยได้ยินเสียงอย่างไรและแหล่งกำเนิดเสียงครับแต่ละชนิดจะให้เสียงมีความแตกต่างกันไปครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือใดใช้วัดความดังของเสียงและความดังของเสียงเนี้ยมีหน่วยเป็นอะไรครับปัญหาชวนสงสัยนะครับเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนวันนี้กันครับคำถามสำคัญนะครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของนักเรียนนะครับมีระดับเสียงที่เท่ากันหรือไม่หรือแตกต่างกันอย่างไรครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือในโรงเรียนของเราวัสดุอุปกรณ์1โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับวัดระดับความดังของเสียงครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะ Android หรือว่า iOS นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์จะได้สะดวกนะครับในการเดินสำรวจเสียงในโรงเรียนได้ด้วยและวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มในห้องเรียนรวมกันสำรวจนะครับบริเวณพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละเดินสำรวจวัดระดับเสียงนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็บันทึกผลที่ได้จากการสำรวจนี้นะครับและนี่ก็เป็นตารางนะครับตัวอย่างการบันทึกผลกิจกรรมระดับความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในสถานที่ต่างๆครับนักเรียนสำรวจบริเวณไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตรสนามกีฬานะครับหรือตามอาคารตามโรงอาหารก็ใส่ลงไปตรงสถานที่สำรวจนะครับแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรก็กรอกลงไปนะครับและระดับความดังเราก็วัดจากเครื่องมือนั้นได้เลยครับก่อนเข้าสู่กิจกรรมสำรวจนะครับเรามาเข้าสู่คำถามก่อนทำกิจกรรมกันครับนักเรียนข้อที่1 นะครับนักเรียนคิดว่าบริเวณใดครับของโรงเรียนของเรามีระดับเสียงที่ดังที่สุดครับคิดว่าบริเวณไหนครับตัวอย่างคำตอบนะครับแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละบริเวณอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริบทนะครับตัวอย่างคำตอบก็โรงอาหารและสนามกีฬาครับข้อที่2ครับนักเรียนคิดว่าบริเวณใดของโรงเรียนมีระดับเสียงที่เบาที่สุดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะครับห้องสมุดและห้องพยาบาลครับเอาละครับนักเรียนเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกิจกรรมสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเมื่อเริ่มที่แรกนะครับคุณครูก็จะเริ่มที่สถานที่เป็นสนามกีฬาครับแหล่งกำเนิดเสียงก็จะเป็นพวกนกหวีดนะเสียงนกหวีดคุณครูเรียนพละนะครับที่นักเรียนได้เรียนพละศึกษา
เสียงนักเรียนต่างๆต่อไปครับเป็นโรงอาหารนะครับแหล่งกำเนิดเสียงก็จะเป็นเสียงแม่ครัวนะครับเสียงของเครื่องดูดควันหรือว่าเสียงของนักเรียนกำลังรับประทานอาหารนั่นเองนะครับและบริเวณที่3นะครับเป็นบริเวณห้องเรียนครับห้องเรียนก็จะมีเสียงของคุณครูที่สอนอยู่หน้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เสียงนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆนะครับบริเวณที่4ครับเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดก็จะเสียงเงียบนิดนึงครับมีเสียงแค่จากพัดลมครับแหล่งกำเนิดเสียงต่อไปเป็นห้องประชุมนะครับแหล่งกำเนิดเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงนะเป็นลำโพงครับเพราะว่าห้องประชุมนี่จะใช้สำหรับประชุมนะครับก็จะเป็นลำโพงที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกลุ่มของนักเรียนนะครับที่ได้สำรวจนักเรียนจะสำรวจเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ไม่ใช่สถานที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นแปลงเกษตรนะครับหรือบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นริมรั้วโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วมาดูตัวอย่างคำตอบครับตารางการบันทึกผลการทำกิจกรรมครับวัดระดับความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่แรกครับสนามกีฬาแหล่งกำเนิดเสียงก็คือนกหวีดและนักเรียนครับระดับความดังที่55เดซิเบลสถานที่สำรวจต่อไปครับโรงอาหารแหล่งกำเนิดเสียงก็คือแม่ครัวแล้วก็เครื่องดูดควันระดับความดังอยู่ที่49เดซิเบล3ห้องเรียนนะครับแหล่งกำเนิดเสียงก็คือนักเรียนและครูระดับความดังอยู่ที่40เดซิเบล4ห้องสมุดแหล่งกำเนิดเสียงก็คือพัดลมครับระดับความดังอยู่ที่30เดซิเบลและ5ห้องประชุมแหล่งกำเนิดเสียงก็คือเครื่องเสียงลำโพงระดับความดังของเสียงอยู่ที่52เดซิเบลและสุดท้ายครับรั้วริมถนนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับแหล่งกำเนิดเสียงคือรถยนต์รถจักรยานยนต์ระดับความดังของเสียงอยู่ที่75เดซิเบลครับนักเรียนสำรวจแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับได้ระดับความดังเท่าครูหรือเปล่านะครับหรือว่าดังกว่าหรือว่าเบากว่าต่อไปนะครับเป็นคำถามหลังทำกิจกรรมนะครับข้อที่1ครับจากการสำรวจบริเวณใดของโรงเรียนนะครับที่มีระดับเสียงที่ดังมากที่สุดเลยครับตัวอย่างคำตอบก็คือเป็นบริเวณริมรั้วถนนนะครับระดับความดังอยู่ที่75เดซิเบลครับข้อที่2นะครับจากการสำรวจบริเวณใดของโรงเรียนนะครับที่มีระดับเสียงดังน้อยที่สุดเลยครับตัวอย่างคำตอบก็คือห้องสมุดครับระดับความดังอยู่ที่30เดซิเบลและข้อที่3เสียงบริเวณใดที่เป็นอันตรายและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับบริเวณใดครับคำตอบก็คือรั้วริมถนนครับเพราะมีเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงจำนวนมากครับไม่ว่าจะรถยนต์เสียงผู้คนพลุกพล่านนะครับอันนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับและสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับมีระดับเสียงที่ไม่เท่ากันครับบางสถานที่มีระดับเสียงที่มากเช่นรั้วริมถนนบางสถานที่มีระดับเสียงที่น้อยนะครับเช่นห้องสมุดซึ่งตรวจสอบได้จากเครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีหน่วยวัดระดับเป็นเดซิเบลครับแล้วก็จากคำถามตอนแรกนะครับที่ก่อนเข้าสู่บทเรียนเนี่ยว่าหูเนี่ยเป็นอวัยวะรับเสียงที่มีส่วนประกอบใดบ้างเป็นส่วนประกอบสำคัญแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือมี3ส่วนครับนักเรียนนะหูของเรานะครับส่วนแรกก็คือหูชั้นนอกครับประกอบด้วยใบหูและรูหูถัดเข้ามานะครับเป็นหูชั้นกลางครับประกอบด้วยเยื่อแก้วหูกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกรนแล้วก็ด้านในสุดเลยครับเป็นหูชั้นในเป็นท่อเหมือนเปลือกหอยโข่งครับเรียกว่าหูชั้นในรูปหอยโข่งครับและอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือเราได้ยินเสียงได้อย่างไรครับคำตอบก็คือการได้ยินเสียงนั้นจะต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักๆนะครับองค์ประกอบแรกก็คือแหล่งกำเนิดเสียงครับ2ตัวกลาง
นะครับตัวกลางพาเสียงมาที่หูของเราและ3ครับอวัยวะรับเสียงก็คือหูของเรานั่นเองครับต้องมี3องค์ประกอบนี้นะครับและแรงกำเนิดเสียงนะครับแต่ละชนิดเนี่ยให้เสียงที่มีความดังแตกต่างกันไปนักเรียนคิดว่าเครื่องมือใดใช้วัดความดังของเสียงและความดังของเสียงมีหน่วยเป็นอะไรครับจากกิจกรรมนักเรียนพอจะตอบได้อยู่ใช่ไหมครับเครื่องมือที่ใช้วัดความดังของเสียงก็คือเครื่องวัดระดับเสียงครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นเครื่องมือเฉพาะทางเลยหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเราและหน่วยวัดระดับเสียงนะครับที่ใช้โดยทั่วไปก็คือเดซิเบลครับและคำถามเพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับคำตอบก็คือนำแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันวัดระดับเสียงเนี่ยไปวัดระดับเสียงในพื้นที่ต่างๆสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่เสียงดังเกินไปนะครับเสียงคือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหูหรือหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศที่ทำให้ตัวกลางหรืออากาศสั่นสะเทือนซึ่งความสั่นสะเทือนนี้นะครับเมื่อกระทบกับเยื่อแก้วหูมนุษย์แล้วสามารถส่งผลให้เกิดสัญญาณในระบบการได้ยินอยู่ในช่วงความถี่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ครับและเสียงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะครับการได้ยินเสียงนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการดำรงชีวิตทุกๆคนเลยครับทั้งเสียงจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องเสียงลมนะครับเสียงฟ้าผ่าหรือเสียงจากการทำกิจกรรมต่างๆจากมนุษย์เช่นเสียงพูดเสียงร้องเพลงนะครับหรือเสียงเครื่องยนต์ซึ่งเสียงดังมากๆนี้นะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อหูและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเราเรียกว่ามลพิษทางเสียงครับและมลพิษทางเสียงนี่แหละครับก็จะได้แก่เสียงที่ดังจนเกินไปครับทำให้เราเกิดอันตรายนะครับต่อระบบการได้ยินของเราด้วยหรือเป็นเสียงที่เราไม่ต้องการฟังครับรู้สึกหงุดหงิดรำคาญหรืออาจจะเป็นการทำลายสมาธิในการทำงานไปเลยไม่ว่าเสียงนั้นจะดังหรือไม่ก็ตามนะครับมลพิษทางเสียงมีต้นเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับส่วนเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยเช่นเสียงสัตว์เสียงแมลงเสียงฟ้าร้องทั่วๆไปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงนะครับและเครื่องมือวัดระดับเสียงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับของเสียงซึ่งหน่วยวัดระดับเสียงที่ใช้ทั่วไปเนี่ยก็คือเดซิเบลนะครับตัวย่อก็เป็นตัว D และ B ครับเป็นหน่วยแสดงระดับเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินครับโดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงความดังที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาเครื่องมือครับเฉพาะทางเลยที่เป็นเครื่องมือวัดระดับเสียงครับและนี่ก็เป็นภาพนะครับที่แสดงถึงระดับเสียงของกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นอาจจะเป็นมาจากธรรมชาติด้วยนะครับถ้าเริ่มจากเบาๆเลยนะนักเรียนก็จะเป็นเสียงใบไม้ร่วงนะครับอยู่ที่0ถึง10เดซิเบลถ้าดังขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเสียงนกร้องนะครับหรือเสียงกระซิบนะก็จะอยู่ที่20ถึง30เดซิเบลต่อไปเสียงตะโกนนะครับก็จะอยู่ที่40ถึง60เดซิเบลดังขึ้นมาหน่อยดังขึ้นมาอีกครับก็จะเป็นเสียงรถยนต์ครับ70เดซิเบลเสียงขุดเจาะถนนเสียงมอเตอร์ไซค์80เดซิเบลนะครับถึง90เดซิเบลแล้วก็เสียงรถบรรทุกครับ90ถึง100เดซิเบลเสียงฟ้าร้องดังสนั่นนะครับ110ถึง120เดซิเบลเสียงเครื่องบินไอพ่นนะครับ130และเสียงจรวดครับสูงสุดก็คือ140เดซิเบลกิจกรรมต่างๆนี้นะครับหากมีเสียงดังจนเกินไปนะครับหรือเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นเวลาพักผ่อนหรือว่าเวลาที่ต้องการใช้สมาธินะครับถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นมลพิษทางเสียงครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งประเภทนะครับแหล่งกำเนิดเสียงได้ดังนี้ครับ1ครับเสียงจากชีวิตประจำวัน2เสียงจากโรงงาน3เสียงจากสถานบันเทิง4
เสียงจากจราจรและ5ครับเสียงจากการก่อสร้างซึ่งเราสามารถลดหรือเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงได้ไม่ยากครับนักเรียนโดยการพิจารณาว่าเสียงที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าให้ผู้อื่นเขารำคาญเสียงจากเราหรือเปล่านะครับเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับกิจกรรมและเวลาที่ไม่ควรทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงครับนักเรียนเรามาดูนะครับแผนภาพนี้ด้านบนเนี่ยจะมีแถบสีแดงสีเขียวนะครับแถบสีแดงนะครับก็คือช่วงเวลาที่ไม่ควรทำกิจกรรมครับและแถบสีเขียวนะครับก็คือสามารถทำกิจกรรมที่มีเสียงได้นั่นเองครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นวันทำงานนะครับก็คือช่วงก่อน7นาฬิกาไปจนถึงหลัง2ทุ่มไม่ควรทำกิจกรรมอะไรบ้างส่วนวันหยุดก่อน9โมงนะครับหรือว่า9นาฬิกาเนี่ยและหลัง2ทุ่มไม่ควรทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมที่ว่านี้ไม่ควรอะไรบ้างใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าครับนี่ตอกตะปูเสียงประทัดเสียงระเบิดนะครับหรือเสียงเคาะต่างๆเสียงเหล่านี้คือไม่ควรทำนะครับเพราะจะทำให้เกิดมลพิษทางเสียงครับเมื่อเราประสบปัญหากับมลพิษทางเสียงนะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงหรือลดมลพิษทางเสียงได้ครับหลากหลายวิธีเลยครับนักเรียนโดยแบ่งเป็นการควบคุมระดับเสียงจากแรงกำเนิดเสียงครับเช่นเครื่องเสียงโทรทัศน์การควบคุมระดับเสียงจากตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านเช่นการสร้างกำแพงกั้นเสียงจากจราจรบริเวณริมถนนและการควบคุมระดับเสียงที่ผู้รับเสียงเช่นการใช้มือหรืออุปกรณ์อุดหูครับและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์อุดหูนะครับเพื่อลดมลพิษทางเสียงครับต่อมานะครับนักเรียนเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะครับเสียงดังมากๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเนี่ยเป็นมลพิษทางเสียงนะครับเดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียงครับและต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับในห้องเรียนของเราสำรวจระดับเสียงในชุมชนที่อยู่อาศัยนะครับและนำข้อมูลนะครับมาสรุปเป็นความรู้ร่วมกันครับจัดทำเป็นชิ้นงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบประเมินนะครับชิ้นงานมีทั้งหมด4ระดับจัดกระทำแผนภาพนะครับข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันและนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนักเรียนนะครับในเรื่องของสำรวจระดับเสียงในชุมชนที่อาศัยอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแหล่งที่มาของเสียงก็ได้แก่รถยนต์นะครับระดับเสียงก็คือ70เดซิเบลหรืออาจจะเป็นตลาดนะครับ60เดซิเบลส่วนสาธารณะก็20เดซิเบลครับและนักเรียนนะครับสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถทำแตกต่างจากเพื่อนก็ได้นะครับจะเป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งนะครับหรือเป็นไมแมปหรือเป็นแผนภาพอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็นำเสนอนะครับวิธีการป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงในสถานที่ต่างๆในชุมชนครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องครับนักเรียนประเมินผลงานของตนเองตามเกณฑ์นะครับการประเมินที่กำหนดไว้และร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนะครับนำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือ Facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบประเมินตนเองด้วยนะครับว่าเรียนมาในบทเรียนนี้เนี่ยมีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างที่นักเรียนยังขาดยังสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งครูประจำวิชาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบทดสอบปรนัยนะครับมีทั้งหมด3ข้อเราไปดูกันเลยครับข้อที่1ครับนักเรียนเสียงข้อใดครับที่เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูครับ1. เสียงขุดเจาะถนน 2. เสียงเครื่องดูดฝุ่น 3. เสียงลมหายใจและ 4. เสียงฝนตกครับดูจากโจทย์ที่ถามนะครับว่าเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูแสดงว่าจะต้องมีระดับเสียงที่ดังมากๆเลยครับนักเรียนและคำตอบข้อนี้คือข้อที่1ครับนักเรียน
เสียงขุดเจาะถนนนะครับเหตุผลก็คือเสียงที่เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูในข้อนี้เนี่ยเสียงขุดเจาะถนนเพราะเป็นเสียงที่มีความดังมากครับและเป็นเสียงที่เกิดความดังติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเสียงที่มีความดังเกิน85เดซิเบลจะเป็นอันตรายต่อการได้ยินของหูเรานะครับอาจทำให้เยื่อแก้วหูฉีกหรือเกิดการหูตึงหรือหูหนวกได้ครับข้อที่2ครับข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้บอกระดับความดังของเสียง1เคลวิน2องศาเซลเซียส3เดซิเบลและ4มิลลิเมตรตลอดดูจากหน่วยแล้วเนี่ยข้อนี้นักเรียนน่าจะตอบได้เลยนะครับตอบข้อไหนครับนักเรียนข้อที่3ครับเดซิเบลนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเดซิเบลเนี่ยเป็นหน่วยที่ใช้บอกความดังของเสียงชัดเจนอยู่แล้วนะครับและข้อที่3ครับสุดท้ายเลยบริเวณใดครับมีระดับความดังของเสียงที่มากกว่า85เดซิเบลครับมากกว่านี้แสดงว่าจะต้องเป็นเสียงที่เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูใช่ไหมครับแต่ต้องเป็นเสียงที่ดังมากๆเลยข้อ1เสียงกระซิบข้อที่2เสียงตะโกนข้อที่3เสียงพูดคุยและข้อที่4ครับเสียงเครื่องบินดูจากช้อยแล้วนักเรียนน่าจะตอบได้ทันทีคำตอบก็คือข้อที่4ครับนักเรียนเสียงเครื่องบินนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเสียงเครื่องบินนี้มีระดับความดังนะครับหรือว่าระดับเสียงที่มากกว่า85เดซิเบลส่วนเสียงกระซิบเสียงพูดคุยนะครับจะอยู่ที่20ถึง30เดซิเบลและเสียงตะโกนนะครับจะอยู่ที่40ถึง60เดซิเบลนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับในเรื่องของการวัดระดับเสียงการหยิกเลี่ยงนะครับมลพิษทางเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับบทเรียนหน้ามาพบกันใหม่นะครับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ